ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแม่เดียอีกแล้วนะคะทางช่องเดียมามี่ค่ะวันนี้นะคะแม่เดียจะมาทำน้ำลูกพุนนะคะซึ่งเป็นน้ำลูกพุนที่สามารถให้ลูกทานได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะลูกพุนนะคะแม่เดียใช้ยี่ห้อของ Sunsweet นะคะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะลูกพุนนะคะจะมีรสชาติที่หวานๆเปรี้ยวๆนะคะลูกพุนจันสวีนะคะแอบมีน้ำตาลนะคะ15กรัมนะคะแต่ด้านหน้าเขาเขียนว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มนะคะเป็นรสชาติความหวานเนี่ยมาจากลูกพุนธรรมชาติโดยแท้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะในเด็กที่ยังอายุไม่ถึง1ขวบนะคะเราก็ไม่อยากให้เขาได้รับรสชาติอะไรที่มันแบบทำให้หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปดังนั้นนะคะวันนี้เราจะต้องใช้น้ำนะคะเพื่อไปเจือจางนะคะวันนี้นะคะแม่เดียจะใช้ลูกพุนทั้งหมดนะคะ10เม็ดนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้น้ำประมาณ3ถ้วยค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เดียจะทำการปั่นเลยนะคะหรือคุณแม่จะใช้วิธีบดก็ได้นะคะปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเนื้อลักษณะแบบนี้นะคะก็จะไม่ข้นเกินไปนะคะเสร็จแล้วนะคะตักใส่ถ้วยกันค่ะสำหรับเด็ก6เดือนนะคะความจริงเนี่ยเด็ก6เดือนแม่เดียไม่อยากแนะนำให้ทานน้ำลูกพุนเลยเนาะเพราะว่ามันมีรสชาติที่หวานจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเกินไปนะคะดังนั้นแม่เดียแนะนำว่าควรจะเป็นเด็ก7เดือนขึ้นไปนะคะสำหรับเด็ก7เดือนแม่เดียแนะนำว่าควรให้ลูกทานนะคะประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะกำลังดีนะคะนี่นะคะส่วนที่เหลือนะคะแม่เดียจะเก็บน้ำแช่แข็งไว้นะคะซิลิโคนของแม่เดียมอมนี้นะคะก็จะมีตัวล็อกนะคะรอบทิศทางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแม่เดียจะเก็บไว้ในถุงซิปล็อกนะคะเขียนชื่อแล้วก็วันที่ไว้นะคะถุงซิปล็อกที่แม่เดียใช้วันนี้นะคะเป็นถุงซิปล็อกนะคะสีแดงของอีเกียนะคะไซส์ใหญ่ค่ะส่วนเวลาที่จะนำมาให้ลูกทานนะคะคุณแม่ก็หยิบมาแค่พอใช้นะคะวันนี้นะคะแม่เดียจะใช้แค่1ก้อนนะคะส่วนตอนนี้นะคะแม่เดียก็หยิบมา1ก้อนนะคะในระหว่างที่รอลูกพุนละลายนะคะแม่เดียก็จะปิดฝาไว้ด้วยนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะแม่เดียจะแนะนำว่านะคะถ้าคุณแม่อยากให้ลูกทานนะคะแล้วก็กลัวจะละลายไม่ทันนะคะนั้นคุณแม่ก็หยิบออกมานะก็ใส่ถ้วยแบบนี้ไว้นะคะเปลี่ยนมาไว้แช่ในช่องธรรมดานะคะก็จะทำให้พอเช้ามาเราก็สามารถป้อนให้ลูกได้เลยนะคะคุณแม่สามารถป้อนแบบนี้ให้ลูกได้เลยนะคะมันจะออกเป็นวุ้นน้ำแข็งนะคะน่าทานมากเลยค่ะคนไปคนมามันก็จะละลายแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่เดียขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่เดียด้วยนะคะอย่าลืมตามกันไปที่ Facebook Fanpage กันด้วยนะคะเพราะว่าที่นั่นแม่เดียนะคะลงเมนูอาหารทุกวันเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ